คลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการคิดคำนวณเรื่องภาษีที่เราจะยื่นในต้นปี2564นะครับว่าเราจะต้องเสียเท่าไหร่จะสามารถลดหย่อนอะไรได้บ้างนะครับจะใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า iTax ในการคำนวณนะครับซึ่งสามารถใช้งานได้ง่ายมากๆนะครับตามมาดูกันนะครับว่าใช้งานกันอย่างไรสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับช่วงนี้ก็จะสิ้นปี2563แล้วนะครับซึ่งนั่นหมายถึงว่าในปีหน้านะครับต้นปี2564เราก็จะต้องทำการยื่นภาษีรายได้ของส่วนบุคคลนะครับใครที่ยังไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าใครที่ยังไม่รู้ว่าจะคำนวณว่าเราจะต้องจ่ายภาษีเพิ่มเท่าไหร่หรือว่าเราสามารถขอคืนภาษีได้ไหมในแอปพลิเคชันนี้ครับที่ชื่อว่า iTax จะสามารถให้คำแนะนำของเราได้มาดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับว่าทำอย่างไรกันบ้างแอปพลิเคชันที่เราจะใช้จะชื่อว่า iTax นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดได้ฟรีจาก App Store เข้ามาในแอปพลิเคชันนี้ทำการลงทะเบียนแล้วก็ล็อกอินเข้ามาได้เลยนะครับหลังจากล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับหน้าตาแอปจะเป็นในลักษณะนี้นะครับสิ่งแรกนะครับเราต้องมาเพิ่มรายได้ก่อนว่าในปี2563นั้นเรามีรายได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับในกรณีนี้ผมจะลองยกตัวอย่างคนที่ทำงานหลักไปด้วยและมีรายได้เสริมจากฟรีแลนซ์ไปด้วยนะครับให้เรากดไปที่เงินเดือนครับเงินเดือนเรามาลองคำนวณดูก็ได้ครับว่าสมมติเรามีเงินเดือน 25,000 ต่อเดือนนะครับทั้งหมด1ปีเราก็จะมีรายรับจากบริษัทนั้นนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 300,000 บาทนะครับหลังจากกด Next เราจะเห็นว่าภาษีณที่จ่ายซึ่งภาษีณที่จ่ายจะเป็นเงินที่ทางบริษัทที่จ่ายเงินให้เราจะหักเอาไว้และนำส่งสรรพากรไปที่เรียบร้อยนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ราวๆสัก 1.5% 2% 3% ราวๆนั้นนะครับผมขอคิดที่ 3% แล้วก็คูณ0.03 ไปนะครับนั่นหมายความว่า 9,000 บาทตัวนี้คือบริษัทส่งไปให้สัมภากรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปพักอยู่ในนั้นต่อไปมาเพิ่มรายได้ก้อนที่2นะครับเผื่อว่าเราทำฟรีแลนซ์และได้เงินมาด้วยเราก็เลือกไปที่ฟรีแลนซ์นะครับสมมุติเราได้ฟรีแลนซ์มา 75,000 บาทนะครับในปีที่ผ่านมาเราก็เลือก Next แล้วก็ภาษีที่ถูกหักเอาไว้นะครับ 3% ของ 75,000 ก็อยู่ราวๆ 2,250 บาทนะครับกด next ส่วนนี้เราก็จะเห็นว่าเนี่ยคือรายได้รวมทั้งหมดของเรานะครับจะอยู่ประมาณ 375,000 บาทนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนที่ค่าลดหย่อนนะครับค่าลดหย่อนปกตินั้นค่าลดหย่อนส่วนตัวทุกคนจะได้อยู่แล้วนะครับอยู่ที่ 60,000 บาทอันดับต่อมาครับเรามาเพิ่มค่าลดหย่อนอื่นๆได้อีกกดไปที่เครื่องหมายบวกครับจะมีค่าลดหย่อนอย่างเช่นค่าลดหย่อนคุณพ่อคุณแม่นะครับถ้าใครมีคุณพ่อคุณแม่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับถ้าใครมีบุตรถ้าใครมีครอบครัวมีประกันสังคมมีประกันชีวิตเราสามารถเพิ่มได้เดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมมีคุณพ่อนะครับซึ่งอายุเกิน60ละนะครับเราก็ใส่วันที่ไปสมมตินะครับ2498ก็ปกติแล้วก็รับกดรับสิทธิ์ 30,000 เราก็จะได้ค่าลดหย่อนของคุณพ่อคุณแม่นะครับอยู่ที่ 30,000 บาทนะครับเห็นไหมครับว่าตัวภาษีเงินคืนของเราเนี่ยจะอยู่ที่ 9,000 บาทนะครับเพราะว่าเราถูกหักไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมประมาณ 10,000 ต้นๆนะครับอันนี้คือค่าที่ต้องลดหย่อนต่อมาครับเราสามารถลดหย่อนค่าประกันสังคมนะครับเผื่อใครมีประกันสังคมเอาไว้ประกันสังคมส่วนใหญ่ก็จะอยู่ราวๆ750บาทก็คูณ12เข้าไปครับก็จะอยู่ราวๆ 9,000 บาทกดดันนะครับนี้ก็สิทธิประกันสังคมถ้าใครมีสิทธิ์ประกันชีวิตอีกนะครับประกันชีวิตทั่วไปจะลดได้สูงสุด 100,000 นะครับแล้วก็ใส่ไปสมมติซื้อไว้ 20,000 บาทแล้วก็ใครมีประกันสุขภาพเราก็ใส่ประกันสุขภาพเข้าไปของตนเองของพ่อของแม่ก็ได้นะครับอันนี้อีก 25,000 บาทนะครับสมมติเราซื้อไว้ 10,000 บาทประกันสุขภาพเราก็กดดันหรือถ้าใครมีการซื้อของในช่วงช้อปดีมีคืนนะครับอย่างเช่นซื้อกระเป๋าหรือว่าซื้ออะไรก็ได้อุปกรณ์ต่างๆนะครับยกตัวอย่างเราซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องนึงแล้วกันนะครับราคาเกินนั้นแต่ว่าเรานำมาคำนวณได้แค่ 30,000 นะครับเราก็กดดันเข้าไปนะครับอื่นๆใครซื้อกองทุนต่างๆเอาไว้นะครับ RMF SF อะไรต่างๆนะครับมีกบขถ้าใครมีการซื้อบ้านบ้านหลังแรกนะครับมีการจ่ายดอกเบี้ยบ้านเท่าไหร่สมมติเราจ่ายไป 20,000 บาทนะครับเราก็ใส่ได้เพราะว่าดอกเบี้ยบ้านหลังแรกก็สามารถนำมาลดหย่อนได้นะสูงสุดอยู่ที่ 100,000 ต่อปีนะครับก็กดดันนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นภาพรวมนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าเนี่ยรายได้รวมของเรา 375,000 บาทนะครับ
แล้วก็ภาษีที่เราจะสามารถขอคืนได้จะอยู่ที่ 11,250 บาทเป็นเงินภาษีที่โดนหักไปตอนเงินเดือน 300,000 เห็นไหมก้อนแรกที่ถูกหักไปนะครับที่บอกว่า 9,000 บาทและก้อนที่2ที่ถูกหักไป 2,000 กว่าบาทนะครับทั้งนี้เราสามารถขอคืนเต็มจำนวนได้เลยนะครับน่าจะเห็นภาพกันมากขึ้นนะครับสำหรับเรื่องของภาษีที่เราจะต้องทำการยื่นในต้นปี2564เราจะได้รู้เนาะว่าเราจะต้องวางแผนยังไงและมีโอกาสที่เราจะได้คืนภาษีหรือว่าเราจะต้องจ่ายภาษีเพิ่มเติมนะครับแอปพลิเคชันนี้ถือว่าช่วยได้มากๆนะครับซึ่งแอปนี้ครับผมก็ใช้บ่อยมากๆเหมือนกันนะครับลองเอาไปใช้งานกันดูนะครับถ้าหากใครยังมีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวยังไงผมมาตอบให้นะไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้านะครับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับผม